คุณแม่ก็จะบอกได้ไงแต่พวกโอ้โหแต่คือวิธีการใช้ถอนไม่ได้ใช้ตัดใช้เล็มครับแล้วถอนไปถอนไปแล้วถึงจะยาวขึ้นมาเป็นอย่างนี้นี่เหรอก็คืออย่างอันนี้คือจะเป็นลูกหมาที่ว่าถอนเริ่มถอนเสร็จแล้วทำสามขั้นตอนให้ดูเมื่อกี้ยาวสุดแล้วตอนนี้ค่อยๆเริ่มถอนพอถอนจนเสร็จเรียบร้อยก็จะมาเป็นขั้นตอนนี้คือขนค่อยๆยาวขึ้นแล้วอย่างที่ตัวเห็นนี้ใช่ไหมครับแล้วที่ขาล่ะแล้วที่ขาล่ะขาเราไม่ต้องทำนะครับคอยีให้มันฟูตัวนี้เห็นได้ชัดๆหน่อยตรงนี้ตัวนี้สุนัขตัวนี้ทำไมถึงจะแขวนคอตายล่ะครับ ไม่ใช่นะครับเขาจะคือเราฝึกไว้เป็นสุนัขประกวดครับสุนัขประกวดต้องยืนหัดยืนนิ่งๆหัดยืนท่านี้ครับหัดยืนท่านี้ลักษณะจะเป็นอย่างนี้ให้เท่ๆต้องให้หัดว่าเชิดถ้าเป็นภาษาคนต้องเรียกว่ารู้จักเชิดไว้นี่คือสมบูรณ์เลยนี่คือถูกต้องใช่ไหมฮะใช่ครับลักษณะการนี่ดูขาดูความแข็งแรงของขาดูการยืนลำตัวที่มั่นคงตัวแน่นครับเหรอครับตัวนี้อายุประมาณเท่าไหร่แล้วครับ12เดือนครับ12เดือน1ปีตัวนี้อายุประมาณอายุยาวไหมชนาวเซอร์เนี่ยประมาณ15 16ปีโอ้ยอยู่นานเลย15 16ปีเหมือนกันนะครับแล้วก็ความพิเศษของมันนะครับท่านผู้ชมที่เกิดอยากจะเลี้ยงชนาวเซอร์เมื่อกี้ได้ยินคำว่าจับหนูนะเรื่องหนึ่งนะครับนิสัยเขาคือขี้เล่นสนุกสนานเพราะฉะนั้นที่บ้านมีหนูอะไรจับให้ได้แน่แต่ที่แน่นอนไปกว่านั้นคือความพิเศษเขาในอเมริกาใช้ทำอะไรคือเขาบางคนเนี่ยฝึกสุนัขพันธุ์นี้เพื่อตรวจสอบคนที่มีอาการเป็นลมชักฮะเขาจะสามารถรู้ล่วงหน้าว่าคนนี้เริ่มจะมีอาการลมชักออกมาก็จะเตือนเจ้าของก็ทานยากันล่วงหน้าไว้พูดง่ายๆนะครับถ้าเป็นภาษาธรรมดาคือว่าสุนัขพันธุ์เนี่ยมันเหมือนจะมีซิกเซนรู้เรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับลมมันมีกี่สีเนี่ยเห็นตั้งหลายอันนี่ก็สีหนึ่งสีเทาๆมีที่น้องคนนี้ถืออยู่นะครับที่หนูคนนี้ถืออยู่นี่สีดำเขาเรียก black and silver ครับอ๋ออันนี้ black and silver ครับตัวนี้นะครับพวกนี้เรียกว่า salt and pepper อ๋อตัวที่คุณถือไอ้ตัวที่คุณจูงอยู่ salt and pepper ครับและตัวนี้ black and silver ครับเขานิยมแบบไหนพอๆกันครับแล้วก็มีอีกสีหนึ่งคือสี black คือดำทั้งตัวเลยอ๋ออันนี้จะมี3สีครับผมครับผมตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็เป็นสุนัขที่เป็น salt pepper เหมือนกันครับต้องฝึกให้รู้จักยิงยิงครับยิงให้เท่ไว้ก่อนให้เชิดไว้ก่อนนะครับเลี้ยงยากไหมเลี้ยงง่ายครับใช้อะไรเลี้ยงอาหารเป็นอาหารสำเร็จอ๋อก็คือมีขายทั่วไปแหละครับครับและนิยมเลี้ยงในเมืองไทยไหมตอนนี้คนเลี้ยงกันเยอะขึ้นครับเหรอครับในเมืองไทยแล้วก็ละแวกทางสิงคโปร์ไต้หวันเกาหลีก็เลี้ยงกันเยอะครับครับแล้วนี่เพาะพันธุ์เข้ามาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับปลาสา4ปีแล้วครับ4ปีแล้วครับผมราคาตัวนึงประมาณเท่าไหร่นี่ตกลงเป็นสุนัขหรือเป็นสิงโตแน่ครับมันพยายามจะนี่ครับนี่ฮะผมสงสัยว่าเป็นสุนัขหรือสิงโตครับเอาละครับเขาจะเล่นกันครับท่านผู้ชมสุนัขมวยปั้มนี่ครับได้ทีอยู่ข้างบนแล้วครับนี่ครับปั้มแล้วครับ